โทรเลขฉบับหนึ่งถูกส่งอย่างเร่งด่วนมาที่กรุงลอนดอนพร้อมกับข้อความว่าประเทศชาติกำลังตกอยู่ภาวะคับขันทางเศรษฐกิจเห็นมีแต่คุณที่จะช่วยผมได้ลงชื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โทรเลขฉบับนั้นจ่าหน้าถึงผู้รับเพียงคนเดียวป่วยอึ้งภากรแต่ผู้รับโทรเลขฉบับนี้ได้ตอบปฏิเสธคำขอดังกล่าวกลับไปอย่างสุภาพยินดีรับใช้ประเทศชาติทุกอย่างแต่ไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรีท่านให้เหตุผลเพียงไม่อยากผิดคำสาบานสมัยเข้าร่วมเสรีไทยที่จะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะเกษียณอายุราชการท่านนายกรัฐมนตรีคงจะไม่ต้องการรัฐมนตรีที่ทวนคำสาบานเป็นแน่หลังจากที่กลับจากการประชุมคณะมนตรีดีบุกดร.ป่วยก็ได้รับข่าวจากเมืองไทยว่าจอมพลสฤษดิ์ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยการเดินทางอันยาวนานถึง12ปีของผู้ว่าการป่วยอึ้งภากรกับธนาคารแห่งประเทศไทยและยุคสมัยแห่งการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศจึงเริ่มต้นขึ้นผมคิดว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยคือท่านเกินจากความเป็นผู้ว่าการเพราะผมคิดว่าท่านคือปูชนียบุคคลของประเทศท่านก็ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดแจ้งนะครับที่จะยึดถือนะฮะยึดมั่นในหลักการความถูกต้องท่านก็ให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจทำให้แบงค์ชาติเจริญมาได้จนถึงทุกวันนี้นะฮะอาจารย์ป่วยเป็นส่วนสำคัญนะธุรกิจหลักที่คนมักจะคุ้นกันก็คือพยายามดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจแต่อาจารย์ป่วยก็เคยเน้นย้ำเอาไว้ว่าเราก็จึงต้องคิดถึงการบทบาทพัฒนาด้วยอาจารย์ป่วยเนี่ยมองเห็นว่าการศึกษาที่แท้จริงมันต้องเป็นการศึกษาที่ให้คนทั้งประเทศที่เรียกว่า inclusive education ก็คือทุกคนต้องมีโอกาสจากการศึกษาทั้งหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนเกิดมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนต้องมีโอกาสเท่ากันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การศึกษาของเราเนี่ยในยุคแรกเนี่ยมันเป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมนะครับคำถามปลายเปิดที่สำคัญคืออะไรถึงทำให้ผู้ว่าการป่วยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงท่านเดียวที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดถึง12ปีนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502ถึง2514และสิ่งใดคือมรดกที่ท่านได้มอบไว้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาลางของคำตอบค่อยๆกระจ่างชัดเมื่อเราได้พลิกอ่านข้อความหนึ่งจากบทความเหลียวหลังแลหน้าที่ผู้ว่าการป่วยได้เขียนเอาไว้ในธปท.ปริทัศน์คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องระลึกถึงคุณธรรม3ข้อคือความจริงความงามความดีสิ่งที่เราต้องยึดมั่นเป็นอันดับแรกเลยก็คือความจริงความถูกต้องตามหลักการนะครับที่แล้วก็การที่เราเสนอแนะหรือดำเนินนโยบายต่างๆต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงและหลักการที่ถูกต้องตลอดเวลาพูดถึงความจริงเนี่ยท่านให้คำนิยามบอกว่ามันคือสัจธรรมและหลักวิชาการแสวงหาความรู้นะครับว่าความรู้เนี่ยมันต้องอาศัยหลักวิชาการที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์มันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาอันนี้คือเป็นวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งของความจริงเนี่ยก็คือความจริงใจซึ่งกันและกันเขาบอกว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญนะครับความซื่อสัตย์ก็หมายความถึงการไม่โกหกการไม่ทำผิดกฎหมายการไม่คดโกงใครนะครับหลายคนในชีวิตที่พบเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์ครับแต่ถ้าจะให้เป็นคนพิเศษอย่างท่านอาจารย์ทศป่วยเนี่ยต้องสูงกว่านั้นอีกระดับนึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหลักการที่ตัวเองเชื่อด้วยสัจธรรมและหลักวิชาคือความจริงที่ผู้ว่าการป่วยอึ้งภากรได้ยึดถือไว้ในการดำรงชีวิตคือวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เราค้นพบและนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติและความจริงนี้เองคือมรดกหนึ่งที่ผู้ว่าการป่วยได้มอบไว้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยความจริงถูกบ่มเพาะจนก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างผ่านการเวลาทางประวัติศาสตร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจนเกิดเป็นหมุดหมายสำคัญของเอกราชความมั่นคงทางการเงินโรงพิมพ์ธนบัตรความจริงที่จับต้องได้ของผู้ว่าการป่วยอึ้งภากรคือการที่เราจะต้องมีโรงพิมพ์ธนบัตรของเราเองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงทางการเงินของประเทศโดยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย
ในช่วงสงครามโลกเนี่ยปัญหาแรกตั้งของธนาคารประเทศไทยเนี่ยคือการจัดหาธนบัตรให้พอเพียงซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยเรายังไม่มีโรงพิมพ์ธนบัตรหลังจาก2485มาจนถึง2512เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้พิมพ์เองเนี่ยเรายังไม่มีโรงพิมพ์ของเราแต่เรากำกับดูแลว่าผู้ที่ผลิตให้เราเนี่ยต้องผลิตภายใต้การกำกับดูแลของเราว่าจำนวนเท่าไหร่อย่างไรปลอมแปลงยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเอกราชเป็นของเรานะฮะแม้เขาผลิตมาหลัง2512แน่นอนเรากำกับดูแลเองเราผลิตเองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้อันนี้ก็ไม่เป็นประเด็นปัญหาความจริงได้ถูกเจรนายผ่านการเวลาอันยาวนานของธนาคารแห่งประเทศไทยจนเกิดมิติที่หลากหลายความจริงหลายมิติไม่ใช่แค่สัจธรรมจับต้องยากเป็นแค่อากาศไร้รูปทรงแต่เป็นความจริงที่มีผิวมีรูปร่างและมีน้ำหนักเป็นมรดกแห่งความจริงจากผู้ว่าการป่วยอึ้งภากรที่ได้นำพาความแข็งแกร่งในด้านสัจธรรมและหลักวิชาขององค์กรนี้สู่ความมั่นคงจนถึงปัจจุบันความจริงแท้ที่มาจากความจริงใจดั่งเพชรแท้ต้นแบบแห่งความจริงป่วยอึ้งภากรอาจารย์ป่วยเนี่ยซื่อสัตย์มากพอที่จะเรียกร้องให้คนอื่นซื่อสัตย์ตามได้คือท่านซื่อสัตย์จนทุกคนต้องยึดถือท่านเป็นแบบอย่างท่านเป็นแบบอย่างได้เป็นบุคคลต้นแบบที่ยากมากที่สังคมไทยจะมีคนแบบนี้